เรื่องราวของตำรวจที่จะเอาตำรวจจีนเข้ามาในเมืองไทยซึ่งเป็นเรื่องไฮไลท์วันนี้ท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมต้องพูดเรื่องนี้อีกในเมื่อท่านนายกเศรษฐาไปมาอยู่อเมริกาแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็แถลงข่าวปกกลับไปเลยว่าไม่ข่าวนี้คลาดเคลื่อนผมก็ช่วยย้ำอีกทีหนึ่งคลาดเคลื่อน แล้วทำไมต้องมาพูดอีกก็เพราะมันเคลือบแคลงเคลือบแคลงที่สำคัญที่สุดคนอย่างผู้ว่าผู้ว่าการท่องเที่ยวมาแถลงได้นี่เราแปลกใจนะท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องหลักอธิปไตยเลยหรือโดยพื้นฐานหรือว่าท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวนี่ ท่านไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์หรือว่าไมา่ได้จบปริยตีจับฉลากมาหลักรัฐศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเรื่องหลักอธิป,ปตไตยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดแล้วเอาตำรวจจีนมาอยู่ในประเทศไทยนี่มันจะเป็นไปได้ยังไงเราครับเอาละก่อนจะถึงตรงนั้นคงต้องพูดถึงเรื่องราวของท่านเศรษฐานิดหนึ่งใครที่ห่วงเศรษฐา วันนี้ผมว่าในทางการเมืองท่านเศรษฐาก็คงไม่ค่อยน่าห่วงอะไรเท่าไหร่แต่วันนี้ที่ต้องพูดถึงเพราะว่าวิกฤตของตำรวจจีนนี่มันไม่ได้มีอยู่แค่ประเทศไทยข่าวเรื่องตำรวจจีนจะมาไทยไทยจะเปิดทางให้นี่กระจายไปทั่วโลกเลยครับเอ๊ะมันทำไมมันกระจายเร็วนักละ่ะเขาปฏิเสธแล้วใครก็จะเชื่อเราจะมามันมีมูล ะมีมูลที่ประเทศไทยหรือจะมีมูลที่ประเทศพม่าหรือจะมีมูลที่ในประเทศที่เจริญแล้วอย่างอังกฤษในยุโรปหลายประเทศก็เจอสหรัฐก็เจอแล้วครับในสหรัฐก็เจอก่อนจะไปถึงตรงนั้นต้นทางปลายทางเป็นยังไงให้ท่านดูก่อนครับท่านเศรษฐามาถึงอเมริกาแล้วหนังสือพิมพ์มติชน ลงข่าวเทสลาจอบินดูทำเลตั้งโรงงานเศรษฐาปลืม้มท่านดูรูปนะครับท่านเศรษฐาไปถ่ายรูปกับรถกระบะใหม่ของเทสลาที่กำลังจะออกมาปรากฏว่าไปยืนเท่อยู่บนบนรถเลยแสดงว่าทีมงานโฆษณา ทีมงานประชาสัมพันธ์ของท่านเศรษฐานี่ใช้ได้นะครับเพราะอะไรเพราะรูปนี้ลงทุกฉบ,บับเลยครับเอาเดี๋ยวท่านจะมองไม่เห็นนี่ม,มติชนครับเห็นไหมแล้วท่านดูนะทุกฉบ,บับเลยครับเดลีนิวลงเหมือนกันเลยครับเดลีนิวข่าวสดไล่ไปเลยนะครับผู้จัดการเทสลาสนลงทุนไทยเตรียมดูที่ตั้งโรงงาน ตั้งควอเตอร์หนึ่งในปีหกเจ็ดจะมาล,ลงทุนเลยปีหกเจ็ดโอ้ดีครับกรุงเทพธุรกิจเรษฐาบุกเทสลาดึงลงทุนอีวีแต่รูปยืนบนรถกระบะใหม่ของเทสลานี่แหมกลายเป็นจุดไฮไลท์ท่านอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเอ๊ะเฮ้ยเศษฐามีฝีมือมากพอไปถึงปั๊บจีรจาผ่านเลยนี่ครับ ได้สองแสนล้านครับจะมาลงทุนในประเทศไทยอย่างนี้ก็ใจชื้นแล้วนะครับไปประชุมเอเป็กฝีมือจริงๆได้ไม่ใช่ฝีมือเศรษฐาย,ย่างเดียว,วนี่คือทีมงานทีมเวิร์กก่อนจะไปเนี่ยท่านเศรษฐานเนี่ยทีมงานของท่านเนี่ยต่อเชื่อมกันแล้วเพราะอยู่ๆไม่ใช่นายกเนี่ยไปเจอกับ ซีอของบริษัท Google กับเท s l a แล้วลงนามเลยนี่ไม่ใช่นะไอ้นี่คือเป็นเป็นแบบพิธีที่เขาตกลงข้างล่างกันมาเรียบร้อยแล้วแสดงว่าทีมงานของท่านเศรษฐาเนี่ยคือพูดง่ายๆก็คือทีมงานพักเพื่อไทยนี่เขามีระบบจัดการเรียบร้อยแล้วไปเจิรจาแล้วข่าวดี Google ประกาศขยายการลงทุนในไทย นะครับตั้งคารีเจนแห่งแรกส่งเสริมการใช้ AI นี่ครับพร้อมจ้างคนงานไทย50,000ื่นตำแหน่งสร้างมูลค่าเศรษฐกิจอีก4.1พันล้านดอลลาร์เออฟังอย่างนี้ก็จะใจคืนหน่อยนะครับนี่กรุงเทพธุรกิจดิวสำเร็จแล้ว Microsoft Google ดึงลงทุนไทย200แสนล้าน เอาดูข่าวด้วยเลยก็ได้ครับไม่ใช่ว่าเอาภาพโฆษณามาอย่างเดียวที่ผมให้ท่านดูตรงนี้ก็เพื่อให้ท่านเห็นว่าเอาการทำงานเนี่ยทีมงานนี่สำคัญมากนะครับทีมงานนี่สำคัญมากดังนั้นการการที่ไปพลาดข่าวจีนเนี่ย มันเป็นจุดหนึ่งจุดเล็กๆที่ใหญ่ครับถามว่าทําไมใหญ่ผมเลยเอาสัญ,ญลักษณ์บอกว่าวันนี้เศษฐาต้องแถลงข่าวปฏิเสธข่าวเรื่องนี้จากซานฟรานซิสโกทันทีในขณะที่ปฏิเสธข่าวเรื่องตำรวจให้ตำรวจจีนเข้ามาเมืองไทย ไม่ไม่ใช่เรื่องให้เข้ามาเป็นเรื่องการประสานงานเฉยๆนะครับแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้สําคัญถ้าต้องรีบถแถลงข่าวอาแล้วผู้ว่าไปทำท่าไหนทะเลอทะล่าตกลงมันมาอย่างไรละข่าวนี้วันนี้เลยต้องพูดเพราะอะไรครับกระจายข่าวไปทั่วโลกหมดแล้วแต่แน่นอนก็แก้ข่าวได้นี่คือความไวของข่าว นะครับสเตไทม์ Time, จากนี่ของสิงคโปร์ไทยแลนด์ประเทศไทยวางแผนที่จะให้ตำรวจจีนยกกำลังเข้ามานะครับในประเทศไทยเพื่อจะดูแลนักท่องเที่ยวเกิดสปาร์คนวิจารณ์กันขม่มรอยเตอร์ก็ลงข่าวนี้เป็นยังไงน่ะิวสวีค เหมือนกันครับลงข่าวนี้วางแผนที่จะให้ตำรวจจีนเข้ามาเ a ดิโอฟรีเอเชียลาดิโอฟรีเอเชียสำนักข่าวของเอเชียนี่เหมือนกันหมดเลยบูมเบิร์กก็ลงนะครับผม้ึงบอกว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ ที่เราต้องพูดถึงเพราะมันมีปัญหาอย่าลืมว่าโลกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเออประเทศไทยอยู่โดดเดียวเราอยู่เป็นส่วนหนึ่งของโลกและข่าวในโลกนั้นมันก็มีผลกระทบถึงเราพอเราไปจ่อเชื้อติ่งเนื้อเท่านั้นแหละครับมันกระจายพรวดเลยแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไง ถ้าใครบอกไม่มีความจริงผมอยากให้ท่านฟังที่มาของมันหน่อยคือคำถแถลงนะครับเป็นคำถแถลงของคุณถาปณีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ้าลองดูข่าวสักนิดหนึ่งสั้นๆครับแค่ครึ่งไม่ถึงหนึ่งนาที นะฮะยี่สิบกวินาทีเท่านั้นแล้วท่านจะรู้แล้วเวลายืนถแถลงข่าวนี่ยืนถแถลงกับนายตำรวจด้วยนะนายตำรวจคนนี้ก็อนาคตจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับคุณจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางเฮ้ยแล้วถแถลงไปได้ยังไงว่าจะให้ตำรวจจีนเข้ามาไม่ใช่เรื่องเล่นนะทำจริงๆครับลองชมดูนะครับ ในการที่จะเป็นกระบอกเสียงที่จะส่งต่อบเพืนักนี่เราก็ได้มีการคุยกับทางสถานทูตที่จะมีโครงการที่เรียกว่าโครงการลาดตะเวนโดยที่เราจะเอานักเออตำรวจจากจากประเทศจีนเนี่ยนะคะสําประชาชนจีนเนี่ยมาที่เมืองไทยในสถานที่ต้องเที่ยวที่เป็นเมืองหลักนะคะก็จะคล้ายๆกับที่โครงการลาดตะเวนเนี่ยก็เคยมีโครงการนี้ที่ทําในยุโรปแล้วเช่นอิตาลีนะคะเห็นไหมครับ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวคุนถาปณีนี่แถลงเองเลยแล้วบอกว่าเป็นโครงการที่สักเซสมาแล้วในอิตาลีจริงๆไม่สักเซสหรอกครับไม่สักเซสหรอกแล้วในเนื้อข่าวเนี่ยที่ผมเก็บข่าวให้ท่านทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ได้มาอ่านข่าวให้ท่านดูเนี่ยนะปรากฏว่าเขาบอกนายกครับแน่นอนสิครับนายก ก็ผู้ว่าการถแถลงปรากฏว่าเรื่องของเรื่องก็คือวันที่นายกจะขึ้นเครื่องบินไปซานฟรานซิสโกนั้นนายกนั่งประชุมกับคุณถาปณีผู้ว่าการท่องเที่ยวดังนั้นสำนักข่าวก็ออกมาแบบนี้หมดสิครับนายกเล็งนำตำรวจจีนราดตวาลาดตเวนเพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวแดนมังกร อ้าวเห็นไหมข่าวต่างประเทศเขาก็ลงข่าวกันท่านนายกขณะที่ขึ้นเครื่องบินนั้นเนี่ยข่าวก็จี้ตูดนายกสิเออแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ๆเพ้อๆพูดเดี๋ยวนั้นนะนายกไปเมืองจีนมาแล้วเจอกันแล้วฝ่ายการท่องเที่ยวก็ไปประสานแล้วคือ โดยเหตุผลเนี่ยมันมีปัญหาเพราะจีนที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยมันมีจีนสีเทาด้วยแล้วจีนสีเทานี่มันเล่นงานจีนด้วยนะมันหลอกจีนด้วยมันก็คล้ายๆในพมา่าที่ผมพูดกับท่านไปเมื่อวันจันไงที่ผมบอกกับท่านนะ่ะคือในพมา่าในในชายแดนพมา่ากับจีนเนี่ยจีนสีเทามันก็เข้าไปเต็มหมดเหมือนกันนะครับมันเข้าไปเต็มหมดแล้ว วันนี้ไทยก็เลยคิด่เอ๊ะเพื่อให้ความมั่นใจต่อนักท่องเที่ยวจีนดังนั้นพอต่างประเทศนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ววันนี้เขาบอกว่าเรามุ่งหวังว่าการท่องเที่ยวของไทยจะได้นักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยมันไม่ได้ตามเป้าก็เลยคิดเลยเถิดไปถึงขนาดว่าเอาตำรวจจีนเข้ามาเพราะตำรวจจีนนี่แหม่มันมันโหดดีนะมันโหดดี เขาจะได้กลัวกันไอ้พวกจีนสีเทาจะได้กลัวคิดไปถึงขนาดนั้นไม่มีใครคิดเรื่องหลักอธิปไตยของชาติเลยเออคิดไปได้ยังไงก็ไม่รู้ผมก็เลยตั้งคำถามกับท่านไงว่าตกลงท่านคิดอะไรครับเนี่ยความคิดครั้งแรกของท่าน,นคืออะไรนะฮะท่านรู้สึกว่าเอ,อ๊ะตำรวจไทยมันมันลอยถ้วยแล้วหรือไงเนี่ยเออตำรวจไทยยุ่งเก็บกับสวย หรือว่าตำรวจไทยมีงานล้นมือหรือว่าตรวจตำรวจไทยไม่มีน้ำยาแล้วเลยต้องเอาตำรวจจีนเข้ามาความคิดอันแรกของท่านเกิดยังไงเพราะผมดูแล้วนี่คนอย่างผู้ว่าการการท่องเที่ยวนี่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีประสบการณ์ในการงานราชการเอาละจะเรียนรัฐศาสตร์มาหรือเปล่าผมไม่รู้ส่วนตัวแต่คนเรียนระดับปริญญาตีเนี่ยหลักรัฐศาสตร์พื้นฐานต้องเรียนหมดว่าด้วยอธิปไตยเหนือดินแดน ผมพูดอย่างนี้ท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยคุณสุนัยคนรุ่นใหม่เขาไม่คิดแล้วอธิปไตยเหนือนดินแดน,นอะไรไม่มีลรอกนะเพราะว่าเขาจะเขาพูดถึงเรื่องเศรษฐกษิจไปห่วงเรื่องอธิปไตะไรผมอาจจะเป็นรุ่นเก่านะเอาละไม่เป็นไรแต่หลักอันเนี้มันข้ามไม่ได้เพราะอะไรเจ้าของประเทศเขาก็มีนะประเทศไทยนี่เขามีเจ้าของประเทศนะดังนั้นเรื่องนี้ จึงเป็นเรื่องที่โอละพ่อไปแล้วทีนี้ก็ผู้ว่าการต้องเชื่อช่วยบอกทีซิว่าท่านท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นก็มาประจักษพยานอย่างนั้นแล้วมันเกิดจากอะไรอะ่ะนี่แหละที่ผมจะคุยกับท่านก็คือประเด็นปัญหาก็คือตำรวจจีนเนี่ยมีบาดแผล กับชาวโลกเขานะครับเออผมบอกท่านก่อนตำรวจจีนมีบาดแผลกับหลายประเทศเพราะเรื่องเรื่องจีนนี่มันมีปัญหามากเนื่องจากว่าจีนเนี่ยเวลาคำนึงถึงเนี่ยคำนึงถึงความมั่นคงของตัวเองเป็นหลักแล้วจะมองเรื่องอธิปไตยของประเทศต่างๆเป็นรองนะเออเป็นรองนะเพียงแต่ว่าปากก็บอกเออเป็นหลัก นี่ครับข่าวที่ผมคุยกับท่านไปเมื่อวันจันทร์ตําวันนี้จีนเข้าไปจัดการพวกจีนสีเทาชายแดนพาม่าก,กับจีนที่อยู่ในฝั่งของของพาม่านะครับโอ้โหเรื่องมันถึงได้ยืดยาวนี่ผมวิเคราะห์ท่านไปดูเองเองก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้ผมพูดกับท่านไปแล้วแล้วปรากฏว่าย้อนหลังกลับไปเมื่อเมื่อเดือนตุลาคม ปีที่แล้วหนึ่งปีมาแล้วผมได้คุยกับท่านไปแล้วว่าบาดแผลของตำรวจจีนวันนี้ตําจีนไปตั้งสถานีตำรวจรับในสถานพูดครับเออเฮเพื่อจะปราบชาวจีนที่ต่อต้านสีกิ้นผิงนี่หลักฐานเมื่อวันที่17ตุลาคมครับ BBC ผู้ประท้วงฮ่องกงประท้วงอยู่หน้าซัม สถานกงสุลจีนที่แมนเชสเตอร์ในอังกฤษปรากฏว่ามีตำรวจลับของจีนนี่จัดการยังไงรู้ไหมครับบุกบุกออกมานอกกำแพงรั้วแล้วก็ลากผู้ประท้วงเข้าไปในสถานกงสุลแล้วก็ทุบเลยครับ <laughs> นี่ครับข่าวนี้ไปหาดูได้นะครับเมื่อวันที่17บเจตุลาคม ผู้ประท้วงห้องกงถูกลากเข้าสถานกงสุนจีนอังกฤษแล้วรุมซ้อมเลยในที่แมนเชสเตอร์วันที่สิบห้าธันวาเขาก็สอบสวนสิเมื่อปีที่แล้วตัถือว่ากระทำผิดครับถ้าอยู่ในสถานทูตคุณไม่เป็นไรใช่คุณเข้าใจแต่คุณไปลากลากประชาชนอังกฤษเชื้อสายจีนหรือว่าคนจีนคนฮ่องกงที่ประท้วงอยู่หน้ากองสุนเป็นเสรีภาพของเขานี่ลากเข้าสถานกองสุนแล้วไปทุบเนี่ยผิด เขาก็จะสอบสวนที่เจ้าหน้าที่กงสุนทะเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าหคนครับนักการทูดจีนก็ไม่สนใจย้ายกลับประเทศจีนเลยอ้าวเฮ้ยหาไม่เจอเลยสิอย่างนี้เห็นหรือ,อยังครับดังนั้นเรื่องนี้มันมีบาดแผลที่สังคมโลกเขาคิดเอ๊ะแล้วท่านพูดว่าการท่องเที่ยวนี่ไม่ได้ตามข่าวต่างประเทศเขาเลยหรือไงหรือว่าไม่ได้ดูรายการสุนัยทีวีบ้าง สุนทีทีวีนี่ทุกวันจันทร์เขาคุยเรื่องต่างประเทศนะเขาหาเรื่องต่างๆมา,าให้ท่านฟังเดี๋ยวนี้ประชาชนก็หูตาสว่างจากการดูสุนทีทีวีเรื่องนี้ถ้าบอกท่านไม่ได้ตามหรอกผู้ว่วานี่สมมุติว่าเราถามนะพวกทานไม่ได้ดูของสุนททีวีต่างประเทศเขาจะไม่ได้ดูอา้าวเมืองไทยเขาก็ลงข่าวนี่ครับเดอะสแตนดาร์ดเดี๋ยวนี้ข่าวมันถึงกันหมดแล้วท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวจีนเรียกหกนักการทูตกลับจากอังกฤษไป ให้ไปสอบสวนผมไม่ให้ไม่ให้สอบสวนผมทำร้ายผู้ประท้วงในสถานกงสุนที่แมนเชสเตอร์เห็นแล้อ,อย่างเออไม่ใช่เท่านั้นครับหลังจากนั้นมาปีนี้เมื่อเดือนเมษายนข่าวเรื่องนี้กระจายว่าจีนตั้งหน่วยตำรวจลับในหลายประเทศเกือบร้อยแห่งทั่วโลกครับโอ้โห ท่านเศรษฐาไม่แถลงได้ยังไงเราเรื่องนี้เพราะมันมันเป็นเรื่องอื้อเฉาระดับโลกครับที่จีนไปตั้งสถานีสำนักงานตำรวจลับในสถานทูตในสถานกงศูนย์ของตัวเองในหลายประเทศมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศครับ BBC เมื่อวันที่18เมษายนสถานีตำรวจลับของจีนที่มีกว่าร้อยแห่งทั่วโลกคืออะไรทำไมชาติตะวันตกถึงต่อต้าน แล้วปรากฏว่าที่สหรัฐอเมริกาครับนี่ข่าว VOA เมื่อวันที่17เมษายนปีนี้อันนี้เป็นหลักฐานเป็นข่าวรอยเตอร์นะครับแต่ผมเอาภาษาไทยมันมามาให้เลยผมจะไ,ไม่้องแปลเพราะว่า VOA นี่เขาก็อ้างข่าวสมมัิข่าวใหญ่ๆของรอยเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าสหรัฐแจ้งจับชาวจีนในนิวยอร์กข้อหาตั้งสถานีตำรวจลับของจีนขึ้นรับ ไอนี่พิเศษอีกไม่ได้ตั้งในสถานทูตอย่างเดียวครับอยู่ข้างนอกเลยครับคอยติดตามสอดส่องคนจีนที่ต่อต้านรัฐบาลจีนนี่ก็คือเจ้าหน้าที่รักษาการกฎหมายรักษา,ก,ากฎหมายของสหรัฐจับกลุ่มชาวจีนสองคนมีชื่อมีแท่เรียบร้อยแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับไม่ไม่ต้องนั่นนะ่ะเอาเอาสักหน่อยก็ดีเดี๋ยวจะหาว่าเอะสุดไอกูข่าวนี่มีครับ ในหลิวเจี้ยนหวังวัยหกสิบเอ็ดปีนี่อายการเขาถแถลงนะในหลิวเจี้ยนหวังวัยหกสิบอดปีและในในเจนจิงติงวัยห้าสิบเก้าปีถูกแจ้งข้อหาทําการสมรู้ร่วมคิดเพื่อปฏิบัติตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนโดยไม่ได้แจ้งต่อทางการสหรัฐและในข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมโดยทั้งสองน่าปรากฏ ตัวต่อหน้าผู้พิพากษาศารรัฐบาลกลางในเขตเบุกลินนนี่เป็นเขตบุกลินนะั้นอยู่ในนิวยอร์กเนี่ยเห็นไหมผมจะบอกเรื่องนี้ไม่ใช่ธรรมดาดังนั้นท่านผู้ว่าถแถลงข่าวแล้วตอนนี้บอกยกเลิกแล้วไม่มีไม่มีแต่ว่าความเชยของผู้ว่านี่ผมว่าต้องตั้งคำถามนะ ว่าท่านไม่ได้มีสำนึกเลยเหรอว่าคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศเนี่ยการจะเสนอข่าวอะไรอย่างเนี้ทำไมถึงไม่ได้คิดถึงเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนแล้วคุณจิรพพูลิเดทที่ยืนอยู่ข้างๆที่ผมให้ท่านดูเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยทำไมคุณไม่คิดเลยสงสยัยท่านเป็นผู้ผู้ผู้ว่าเป็นผู้หญิงเป็นสก,กิดก้นเธอไม่ได้บอกถ้าเป็นผู้ชายก็สก,กิดได้เฮ้ยเฮ้ยหยุด หยุดแถลงก่อนได้คงสะก,กิจไม่ได้ผู้ว่าคงคงเชื่อโดยบริสุทธิ์ว่าฉันฉันคุยกับนายกแล้วเรื่องนี้แหะครับเป็นเรื่องที่ผมเป็นห่วงนายกถามว่าห่วงอะไรคือนายกเศรษฐาวันนี้ทีมทีมประชาสัมพันธ์นี่ไม่น่าห่วงนะที่ผม,มดู ดูหนังสือพิมพ์ไปแล้วแม่พอมาถึงซานฟรานเท่านั้นแหละไปเยี่ยมโรงงานไปเยี่ยมโรงงานเทสลาเขาจัดแผนเรียบร้อยเลยครับเอารถกระบะตัวนี้อของเทสลาเขาออกรถกระบะใหม่มาแต่เป็นรถกระบะอเมริกันอย่างก็ยานอาวกาศเ่ยเออนี่มันต้องมาแข่งในตลาดเอเชียนะครับต้องแข่งกับตลาดญี่ปุน่น ไอ้รูปแบบสวยไม่เป็นไรเทคโนโลยีสวยไม่เป็นไรแต่ถ้าเครื่องเครื่องสู้ญี่ปุ่นไม่ได้นี่แย่มันน,นะแต่ทีนี้ท่านนายกก็อยากจะดึงให้เขาไปลงทุนแล้วตอนนี้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วครับส,สัญญาแล้วคุณประยุทธ์ไม่ต้องอิจฉานะเออทหารทําใจเย็นๆนะอย่าเที่ยวไปทํารัฐประหารเขาอะไรนะบ้านเมืองมันเดินไปเองครับ คือวันนี้ขอให้แค่เรามีสเสถียรภาพทางการเมืองฐานเศรษฐกิจไทยมันมันใหญ่ขึ้น,ม,น,นมันใหญ่กว่าประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เราก็มีศักยภาพดังนั้นวันนี้ได้นายกที่เป็นพ่อค้านี่มันเหมาะแล้วเห็นไหมครับอยุธ์มาอเมริกาหลายรอบนะมันก็มีทีมงานกระทรวงการต่างประเทศเหมือนกันมีนักลอบบี้เหมือนกันแต่ว่าวิธีคิดของมันเนี่ยท่านเห็นไหมครับว่า มาทีบางทีก็ทําท่าท,ทาทางไปจับมือกับทําบ้างจับมือกับผู้นําคนน,นั้นคนนี้แต่กลับบ้านมือเปล่าอันนี้ได้ไปสองแสนล้านนะตามข่าวนะครับแต่ถ้าเกิดรัฐบาลปั๊บสองแสนล้านก็หดเลยนะ <c oughs> เขายังไม่มาเขาไม่มานะเพราะนี่เขากามันจะเริ่มต้นมาแล้วผมนึกบอกว่าวันนี้สถานีวิทยุสุนัยทีวีนี่เราเราเป็นสถานีเพื่อสนับสนุนรัฐบาลประชาธิปไตย ใครจะไม่ชอบเศษถาใครจะบอกว่าเพื่อไทยหักหลังก้าวไกลไม่เป็นไรนะครับถ้าวันนี้พิธาเป็นนายกหรือสมัยหน้าพิธาเป็นนายกท่านก็ดูแลกันสถานีสุันเนี่ยเมื่อมาตามคนรองพชับตายใครเป็นรัฐบาลผมก็จะสนับสนุนและช่วยฉีดวัคซีนป้องกันรัฐประหารให้ท่านทีนี้ปัญหามันเกิดจากตรงไหนเกิดจากที่ ท่านเศรษฐาทํางานไวครับโอ้โหผมผมเห็นท่านทํางานนี่ขอโทษเถอะผมเป็นลูกเป็นเมียเนี่ยนะผมเป็นห่วงแทนนะเพราะอะไรกลัวท่านจะสุขภาพจะป่วยเจ็บป่วยไม่หยุดเลยทํางานจับจับจับ,จบ,จบ,จบพอจะบินขึ้นเครื่องบินนัดอีกสามกลุ่มครับมานั่งประชุมกันที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ สั่งงานแล้วสามกลุ่มที่โอ้โหเรื่องหนักๆทั้งนั้นหนึ่งประชุมกลุ่มนี้ก่อนอประชุมกลุ่มหมูผมก็บอกกับท่านไปแล้วว่าท่านนายกก็หงุดหงิดเลยเวียงเลยเฮ้ยท่านนายกหน้านิ้ยคิ้วขมวดเลยบอกเออดีเอสไอนี่สั่งมาแล้วทำไมไม่ทำเราทำไมไม่จับละหมูอ่ะเอาไปนู่นอีก ถ้าลองนึกถึงนะถ้าเป็นเรานะงานก็ยุ่งอยู่แล้วพอจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยเออถ้าที่จะนั่งหายโจกหายใจเปล่าเอาอีกสามงานมาวางไว้งานเรื่องหมูเถือนก็ประสาทกินข่าวก็ออกไปแนละ้วผมรายงานท่านไปแล้วเรื่องที่สองเรื่องซวยครับโอ้โหเอาเอาผู้บัญชาการสอบสวนกลางกิรภพบมาด้วยที่ที่มานั่งประชุมเนี่ย คุณจิรพภ์มีประชุมสองปุ่มเลยนะสวยนี่ถูกนายกก็เช่งไปอีกทีแล้วแต่ว่าเช่งเบาๆพอรู้ว่าเป็นน้องรองราชเลขาเวจิรภพภุริเดชนี่แต่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้คุณจิรภพคุณจิรภพก็เลยต้องรับผิดชอบสิเพราะคุณคุมทางหลวงนี่เขาก็เขาก็จ้องมาที่คุณนะ่ะว่าคุณคุณกินคุณกินสวยหรือเปล่า นายกเขายัางว่าเขานุ่มนวลเขาก็ไม่ไม่ว่าอะไรเขาบอกแต่แก้ให้เรียบร้อยคุณจิตรพกเลยมาถแถลงบอกว่าจะให้จบในรุ่นเราแม่ไปเรียนภาษาไปเรียนภาษาของพวกคณะราษฎรอานนท์น่ต้องเป็นประชาธิปไตยในรุ่นเราอันนี้บอกให้จบสวยในรุ่นเราเอาเลยไม่เป็นไรพอเสร็จแล้วกลุ่มที่สามเรื่องนักท่องเที่ยวตรงนี้แหละครับหลุดแหละหลุด ดูถ้าทางชื่นมื่นดีการท่องเที่ยวผู้ว่าก็นั่งคุยด้วยพอคุยเสร็จปั๊บนายกไม่ทันแต่ไหนก็ขึ้นเครื่องบินเิพอขึ้นเครื่องบินปับ๊บคุณถาปณีผู้ว่าการท่องเที่ยวก็แถลงข่าวคู่กับจิรภพที่ประชุมกันก็รับไอเดียจากท่านนายกมานั่นแหละตรงนี้จะผิดจะพลาดก็อยู่ตรงนี้แหละครับเห็นหรือ,อยังฮะความไวอย่างนี้ ผมก็อยากจะเรียนท่านนายกสักนิดหนึ่งว่าท่านเป็นนักธุรกิจจิตวิทยาทางการเมืองกับจิตวิทยาทางธุรกิจมันคล้ายๆนะแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันวันนี้เรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องทีมงานท่านดีครับไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าไอ้เรื่อง การจัดระบบงานนี่มันไวจัดไม่ไหวนะครับทนายกที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่อยากให้ท่านทำช้าชานะแต่ว่าถ้าท่านจะทำไวอย่างนี้มันต้องมีมอกกรองขอโทษเถอะครับทุกคนทำงานไวๆมันก็พลาดได้ทั้งนั้นแล้วปรัชญาไทยนะเราก็มีนะ ช้าๆได้พาเร่มงามเห็นไหมครับเออบอกทำช้าๆถึงจะได้ดีแต่ว่าโลกสมัยใหม่มันมันใช้ไม่ได้แล้วนะว่ากันจริงๆอะ่ะแต่ว่าท่านนายกทำไวๆเนี่ยทำยังไงให้มันได้พาเร่มงามด้วยนี่สำคัญจริงๆท่านทำได้พาเร่มงามนะพอบินมาถึงซานฟานปั๊บลงนามเลยครับตกลงกับเทสลากับกูเก l ลเลยสองแสนล้าน เขาทําสัญญาจะเข้าไปลงทุนในประเทศไทยแล้วทีมงานท่านดีหมดเลยนะครับอันนี้ต้องงชมนะอันนี้ต้องชมท่านนะแต่ว่าไอความรู้สึกว่าช้าชาในผาเล่มงามเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของของบ,บ,บรรพบุรุษเราผมก็ไม่จะก็ไม่ได้สนับสนนว่าเอองั้นเอาช้าช้าไม่ได้แหละครับไม่ทันกินแต่ทํายังไงให้ให้ไวๆก็ได้พ้าเล่มงามด้วยคนลาวเขาก็มีสำนวนนะ ผมเนี่ยเป็นผู้แทนเป็นเลขาผู้ดชาติชา,ชายไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเราตอนที่เปิดประเทศใหม่ๆอ่ะไปเจอท่านหนูฮักท่านหนูฮักภูมิสวรรค์ประธานประเทศตอนนั้นท่านชาติชายก็สร้างสะพานมาหนึ่งหนึ่งสะพานแล้วนะครับที่ที่หนองคายนะ่ะจะสร้างแห่งที่สองอีกท่านหนูฮักก็ยาฝ้าเฮ็ดขัวยาฝ้าผู้ดีชาติชายก็อะไรวะสุนัย ขัวนี่มันอะไระเพราะว่าคนไทยนี่ไม่ได้เรียกไม่ไม่เคยได้ยินคําว่าขัวน่ะคนลาวอีคนไทยในอีสานก็ไม่ใช้คําว่าขัวแล้วเรียกสะพานผมผม,ผมก็พอรู้แล้วเนี่ยพวกสะพานทนุหักยาฝ่าวยากฝ่าวให้เฮ็ดซาซายาซาให้เฮ็ดฝ่าวเออนี่จะสำนวนสำนวนลาวนะอยาก อยากไวให้ทำช้าช้าอยากช้าให้ทำไวไวเอออันนี้เป็นเป็นข้อเตือนใจเล็กๆให้ทนายกเท่านั้นแหละอันเนี้ยเป็นคำพยาผมได้เรียนรู้กับกับคนไทยอีสานที่อยู่ที่อเมริกานี่ท่านบอกว่าผมถามว่าไอ้คำพยาอะไรเขาบอกพยาคือปัญญาเป็นความรู้ เป็นองค์ความรู้ของคนโบราณอยากเฝ้าให้เฮ็ดซาอยากซาให้เฮ็เฝ้าคืออยากจะเสร็จไวๆไวต้องทำช้าๆอยากจะให้เสร็จช้าๆต้องทำไวๆไวไมันเสร็จช้าเออคือบกพร่องไงเอาละเรื่องนี้ด้วยความเป็นห่วงไม่ใช่ห่วงอะไรหรอกบังเอิญมันมาเจอเรื่องตำรวจพอดี แล้วตำารวจเนี่ยท่านผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านนายกจะมาคือผมไม่ได้เรียกร้องให้ท่านนายกมาดูรายการผมนะแต่ว่าฝ่ายข่าวของท่านนายกเนี่ยจะต้องสรุปข่าวอย่าสรุปข่าวเศรษฐกิจอย่างเดียวควรต้องมีข่าวการเมืองด้วยการเมืองระหว่างประเทศผมก็ไม่รู้นะท่านจัดหรือเปล่าแต่ความเป็นนักธุรกิจเนี่ยเก่งยังไง เราก็น่าชื่นชมนะเรามีนายกเป็นนักธุรกิจแต่นักความเป็นนักการเมืองนี่มันต้องไวต่อสถานการณ์ท่านนายกก็พลาดไปทีนะตอนเรื่องฮามัสฮามัสบุกโจมตีสราเอลนาะทีแล้วแต่วันนิดเดียวไม่เป็นไรแต่มันเรื่องใหญ่นะเพราะว่าโครงสร้างระบบของไทยเนี่ยมันเป็นโครงสร้างระบบขุนนาง ดังนั้นวันนี้เลยต้องพูดให้เห็นถึงให้พี่น้องประชาชนตาสว่างความเป็นระบบขุนนางเนี่ยเจ้านายเป็นเรื่องใหญ่นะกฎหมายเป็นเรื่องรองดังนั้นท่านนายกก็ต้องเข้าใจเพราะข้าราชการเขาคิดอย่างนี้นั่นก็คือผิดใจนายร้ายแรงกว่าผิดกฎหมายนะเออดังนั้น ระบบข้าราชการนี่เขาอยู่ในกลไกลของระบบขุนนางไอ้ระบบขุนนางตัวนี้แหละครับที่ดำรงอยู่ในประเทศไทยนายกมาจากเศรษฐกิจทำไวๆพอนายกพูดปับ๊บเขาเอาคำพูดนี้ไปทำทันทีเลยครับโดยไม่ต้องคำนึงถึงอะไรนี่พอได้ลูกน้องประเภทอย่างเนี้ยสำนวนไทยอาจจะเรียกว่าขุนพลยพยักษ์ คือเจ้านายว่าอะไรกูว่าตามเลยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในประเทศไทยนี่ดังนั้นข้าราชการเขามีวิธีคิดอย่างนี้ถ้าเจ้านายต้องการอะไรสนองทันทีแล้วเราก็เห็นทั้งกระบวนนะครับบริหารประเทศมันเป็นอย่างนี้จริงๆตั้งแต่บนสุดเลยนะเออเขาถึงบอกว่าผิดใจนายนี้ร้ายกว่าผิดกฎหมายเนะ่ไอผิดกฎหมายไม่เป็นไรถ้านายจะเอาอย่างนี้ทาเลย จริงๆไม่ถูกหรอกครับเรื่องอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นโครงสร้างอย่างนี้นี่คือความสลับซับซ้อนของระบบบริหารแบบรัฐรัฐพันลึกหรือที่เราเรียกว่ารัฐอำมาร์ตระบบอำมาร์แต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเสียงติิงกันแล้วกันนะครับเสียงกิงจกร้องทักท่านายกไม่ใช่สุนายคนเดียวร้องทักตอนนี้นักข่าวเขาก็เริ่ม เริ่มเสนอเขาก็เป็นห่วงนายกเหมือนกันนะครับนี่ช่องเกโทรทัศน์ช่อง9้าบอก4โจทย์ยากของเศรษฐาหนึ่งต้องเปลี่ยนวิญญาณจากซีอเป็นนายกแหมไอ้นี่นก็เขาเสนอเนาะคือซ e o นี่คือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทต้องให้เป็นนายกผมว่าวันนี้ ท่านเศรษฐากําลังปรับเป็นนายกแล้วเป็นนักการเมืองแล้วเพียงแต่ว่าเหมือนลิเกรครับเพิ่งลําได้สองเดือนนะท่านเศรษฐานี่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นนักการเมืองมาก่อนนะไม่เคยไปกินเหล้าขาวเอกินเหล้าลําวงกับชาวบ้งองชาวบ้านแต่ท่านพยายามจะปรับครับแต่ว่าต้องใช้เวลานิดหน่อยแต่วันนี้ผมเชื่อว่าข้อเสนอนี้ดีนะอันที่สอง ต้องหามือกฎหมายที่เข้าใจกฎหมายภาครัฐทะลุมิติการเมืองตามทัน,นกลไกราชการความคิดค,คล้ๆผมนั่นเนี่ยสามหามือความมั่นคงที่เข้าใจมิติความมั่นคงในบริบทใหม่สีหามือเศรษฐกิจที่บูรณาการเศรษฐกิจได้ผมว่าจริงๆท่านท่านเศรษฐา,ามีความเพียรพร้อมพอสม,สมควรแล้วล่ะครับ แต่ว่าวันนี้เราก็มาคุยกันว่าไอ้ที่มาที่ไปไอ้ของข่าวตํารวจจีนนี่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่มีที่มาที่ไปและเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับและโดยเฉพาะที่เขาอ้างหนังหนิงนั่นน่ะมีการอ้างภาพยนตร์ว่าภาพยนตร์จีนเรื่องนี้เนี่ยอะไรเนี่ยโนมมเบเนี่ย ที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่จูงใจให้ผู้ว่าการท่องเที่ยวอยากจะเอาตำรวจจีนเข้ามาดูแลพวกจีนนักท่องเที่ยวเพราะว่ามันมีจีนสีเทามาปักหลักอยู่ในประเทศไทยเรื่องนี้จร,จริงๆมันเป็นข่าวการเมืองที่ผมคุยกับท่านไปเมื่อวันจันทร์ที่เจอแน่ๆแล้วน่าจะเป็นฉากที่พาม่าไม่ใช่ฉากที่ประเทศไทยครับเป็นฉากพาม่า และเป็นเป็นหนังการเมืองที่เขาวิเคราะห์ว่าจีนสร้างขึ้นมาเพื่อเตือนใจและจะเข้าไปจัดการและเข้าไปแล้วตอนนี้เข้าไปจัดการพรมา่าที่ชายแดนแล้วเพราะว่ารัฐบาลพมา่านั้นก็คล้ายๆมาเฟียเพราะเป็นเผด็จก,การเจ้าหน้าที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของพมา่าไปคุมกำลังอยู่ชายแดนจีนก็อยากจะให้ปาพวกใน,ในทุนสีเทา ปรากฏว่าไหนได้ไปหากินกับชนกลุ่มน้อยด้วยหากินกับทุนสีเทาด้วยเลยกลายเป็นเรื่องของหนังเรื่องนี้เอาให้เข้าใจอย่างนี้นะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าวันนี้ไม่มีแล้วเรื่องนี้แต่ที่มันปัทุแรงและที่สุดนายต้องเอามาพูดเพราะมันมีบาดแผลของตําหน่วยตํารวจลับของจีนในร้อยกว่าแห่งทั่วโลกที่จีนจัดตั้ง แล้วทางยุโรปเขารู้เขาประท้วงกันที่อเมริกาก็จับไปแล้วนะครับเอาละครับยังไงอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยกันแล้วกันนะครับ